นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่สามารถระบุวันเวลาที่จะเดินทางไปรับคนไทยจากเมืองอู่ฮั่นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมทีมแพทย์และมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อได้รับการประสานจากทางการจีนแล้วก็ยืนยันนะครับว่าคนไทยที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นเนี่ยตอนนี้ยังคงแข็งแรงและได้รับการดูแลจากทางการจีนและสถานทูตไทยเป็นอย่างดีเอาไปฟังเสียงยืนยันจากท่านอนุทินชาญวีรกูลครับกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเราทราบมาอย่างเดียวว่าหากมีการขนย้ายคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะครับมันไม่ใช่สามารถจะส่งเครื่องบินไปอย่างเดียวแล้วก็เอาเขากลับมาก็ต้องมีทีมแพทย์นะครับที่คอยไปเช็คอาการคอยไปเช็คสภาพของแต่ละคนก่อนที่จะขึ้นเครื่องมาหรือว่าถ้าเกิดคนไหนเกิดมีอาการป่วยเนี่ยเขาก็จะต้องมีวิธีที่จะแยกแล้วก็ทำให้เกิดความปลอดภัยที่สุดในการเดินทางแต่ว่ากลัวจะเดี๋ยวพอข่าวมันไปเรื่อยๆมันเข้าใจผิดกันคนไทยที่อยู่ที่อู่ฮั่นยังไม่ได้รับรายงานใดๆว่ามีคนไหนป่วยนะครับแล้วก็ได้รับรายงานว่าทุกคนได้รับการดูแลจากรัฐบาลจีนแล้วก็สถานทูตไทยถึงตัวทุกคนหมดแล้วนะครับการที่เราเอาเขากลับมาก็เหมือนกับว่าให้เขาเขาเรียกอะไรมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นเพราะอยู่ในสภาพกดดันแบบนั้นแล้วก็เมืองก็ปิดทำอะไรก็ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไม่ได้เนี่ยถ้าเราได้รับอนุญาตจากทางการจีนให้เอากลับมาเราก็ยินดีที่จะเอาเขากลับมาแต่เขาไม่ใช่คนป่วยเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดเขาก็ยังแข็งแรงกันอยู่ด้านนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยืนยันว่าตอนนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดมาตั้งแต่ต้นรวมถึงเตรียมความพร้อมอพยพนักศึกษาไทยในเมืองอู่ฮั่นออกมาหากได้รับการอนุญาตจากทางการจีนก็จะส่งเครื่องบินพาณิชย์พร้อมบุคลากรไปรับทันทีการที่เราจะเข้าไปช่วยน้องๆคนไทยที่ยังติดอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นเนื่องจากเขาปิดเมืองไม่ให้เข้าไม่ให้ออกเราจึงไม่สามารถที่จะอยู่ๆส่งเครื่องบินไปแล้วก็ไปเอาคนของเราขึ้นเครื่องกลับมามันไม่ได้มันเป็นเรื่องระหว่างประเทศซึ่งอย่างที่เรียนเมื่อวันที่27มกราคมเขาก็มีการประชุมแล้วก็วางแผนในการที่จะอพยพวางแผนหารือแล้วก็จะดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนมาโดยลำดับนะคะก็จากที่ข้อมูลล่าสุดที่หลายท่านก็คงทราบแล้วว่าก็มีการเตรียมเครื่องบินจะเป็นเครื่องบินพาณิชย์นะคะแล้วก็เพียงแต่รอให้ทางการจีนอนุญาตจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้แผนเราพร้อมไปได้ทันทีตลอดนะคะแต่คงเรายังไปตอบไม่ได้ว่าจะเป็นวันไหนเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับทางการจีนเขาจะอนุญาตให้เราเข้าได้เมื่อไหร่แต่ว่าทางเราพร้อมกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ได้เรียกกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาชี้แจงมาตรการดูแลคนไทยในอู่ฮั่นโดยนายณรงค์บุญเสถียรวงรองอธิบดีกรมการกงสุลก็ชี้แจงนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการเจรจากับทางการจีนซึ่งทางสถานทูตไทยในกรุงปักกิ่งได้พยายามดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็จะเห็นว่าประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถกำหนดวันที่จะเข้าไปรับคนของตัวเองได้เพื่อเดินทางกลับออกจากนครอู่ฮั่นได้นะครับยกเว้นญี่ปุ่นและอเมริกาซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือรอประเทศจีนไฟเขียวและหากสามารถเจรจาให้เข้าไปรับคนไทยได้ก่อนวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยก็อยากจะทำนะครับด้านนายสราวุฒิเพชรพนมพรประธานคณะกรรมาธิการก็ได้ฝากให้กระทรวงการต่างประเทศดูแลคนไทยที่อยู่ในอู่ฮั่นอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจและก็การให้ความอบอุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุเหมือนกรณีนักศึกษาคนไทยที่โพสต์ลง Facebook นะครับบอกว่ากำลังจะขาดอาหารซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดการตื่นตระหนกขณะที่พลอากาศเอกมานัทวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับก็ชี้แจงว่ากองทัพอากาศได้วางแผนการอพยพประชาชนกลับไทยไว้แล้วแต่มีเงื่อนไขว่าปลายทางต้องยินดีอนุมัติก่อนขออย่าเพิ่งนำไปเปรียบเทียบกับการบินไปรับคนไทยในกัมพูชาเมื่อปี2546นะครับเพราะว่าความเข้มงวดของแต่ละประเทศเนี่ยต่างกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้นำเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนรวมทั้งทุกๆประเทศเนี่ยก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันครับ